เอาครับก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ซอมบี้เพลย์กราวด์นะครับผมโอ้โหเพื่อนเล่น Left 4 Dead 2ให้ผมเหมาะมากเลยผมสำหรับคลิปนี้ผมอัดคลิป People Playground Zombie แล้วเพื่อนก็เล่นเกมซอมบี้นะผมโอ้โหท่านผู้ชมเห็นข้างหน้านี้ไหมครับท่านชมนี่ก็คือคนปกติที่กลายเป็นซอมบี้แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมTo Submarine นะผมหรือว่าเพื่อสรุปนะผมวันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เอามอดซอมบี้มาลองเลยนะผมจากคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วผมที่มีคนคอมเมนต์ว่าให้ผมเนี่ยลองโหลดมอดซอมบี้มาลองนะครับผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าอันนี้เป็นมอดที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ผมดูแล้วก็มี Player Model ที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าตาของมอดซอมบี้นะครับผมผมดูภาพรวมของมอดนี้แล้วเนี่ยก็เขาเหมือนน่าจะเพิ่มมาแค่พวก Player Model อันนี้มาแบบเรา Role Play อะไรประมาณนี้นะครับผมเหมือนแบบเล่นเป็นแบบบทบาทอะไรประมาณนี้นะผม Description เขาเขียนให้ผมทุกสิ่งทุกอย่างมันปกติดีไม่ต้องไปกังวลหรอก พูดโดยไม่มีคนเลย คือว่าไม่มีใครกล่าวประโยคนี้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นซอมบี้แบบทั่วโลกไปหมดแล้วมีใครให้พูดแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วมาลองดูคนแรกกันดีกว่าผมคนแรกผมจอห์นนะผมจอห์นเขาเป็นมนุษย์ปกติแล้วนะครับผมจอห์นเขาเป็นคนที่เท่นะครับผมเหมือนเปรียบเทียบในหนังเงี้ยผมเขาเป็นพระเอกที่ฆ่ากลุ่มซอมบี้เยอะๆเลยนะครับผมต่อไปผมโจผมโจเขาเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับปาร์ตี้อะไรแบบนี้ผมเหมือนเขาจะเป็นพวกรัสเซียเลยเนี่ยมี track pants นะผมเต้น Russian hard bass นะผม Kobe Bryant what เขามาจากไหนนะเนี่ย Hayden F นะผมคนนี้คือใครนะผมถ้ามีใครรู้จักก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะผมเพราะบางคนผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันผม Viat P นะผมอุ้ยคนนี้คือใครเนี่ย Dino R นะผมโอ้โหใครก็ไม่รู้นะผม Ben H วุ้ยมีความรู้สึกว่าเหมือนคนนี้เขาจะเป็นพี่น้องกับคนนี้นะผมเทอร์รี่นะผมแวบแล้วก็คนสุดท้ายผมเจอร์รี่นะผมโอ้โหโอ้ยผมเกิดข้าขอโทษมากเจอร์รี่ข้าขอโทษเมื่อกี้นี้ผมจะพูดว่าแบบเกือบเสกโดนแลนด์ไมน์แล้วผมเกือบเสกโดนแบบตับระเบิดผมปรากฏว่าผมเสกโดนจริงๆนะผมโอ้โหตายไปแล้วนะครับผมผู้รอดชีวิตคนหนึ่งนะครับผมอันนี้คืออะไรเนี่ย Scarf and Ball Drip Goku จากอนิเมะเนี่ย What ใส่เสื้อกันหนาวแบบ drip อ่ะ What the heck ครับผมมีไอ้นี่ผม Atlas อ๋อถ้า Atlas จาก Call of Duty Advanced Warfare ครับผมแล้วก็นาซีครับผมจากฮิตเลอร์ครับผมในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับผมแล้วก็มีซอมบี้นาซีครับผมนาซีซอมบี้ครับผมโอ้โหมีมาครบเลยนะครับผมเฮ้ยข้างหน้านั่นมันอะไรนั่นอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ผมหยุดเวลาตอนที่มันแบบระเบิดพอดีอะอะไรเนี่ยก็คือเมื่อกี้นี้นะผมเสกซอมบี้มาแล้วผมทำเสียงซอมบี้แบบว้าอะไรประมาณนี้ผมก็แบบทำซอมบี้อย่างเงี้ยแล้วมันดันไปโดนกลับระเบิดนะผมโอ้โหอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้นะผมเอาเป็นว่าคุณจอนก็เห็นซอมบี้แล้วนะครับผมวิธีถือปืนใน People Playground ผมเราหยิบปืนขึ้นมาผมหมุนปืนผมไปในที่ที่มันสมเหตุสมผลนะครับผมแล้วเราก็จับมือที่คนนะผมแล้วก็มากด F นะผมแวบนะผมอ้าวกลายเป็นเขาเท้าไม้อันนี้แทนนะผมโอ้โหไม่เป็นไรผมงั้นเราเอาปืนใหม่ให้เขากันดีกว่าอย่างจอห์นเขาต้องเหมาะกับสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับผมเฮ้อไอซอมบี้พวกนี้เนี่ยแป๊บเดี๋ยวก็สูญพันธุ์นะครับผมกล่าวโดยจอห์นนะผมซอมบี้มาแล้วจอห์นทำไงเห็นไหมครับจอห์นเขาเป็นคนอะไรที่ยิงปืนแม่นมากผมซอมบี้ตัวนี้ก็ตายไปเลยนะผมโอ้โหดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่ตายด้วยนะผมอาจจะยังแบบดุกดิกอะไรแบบนี้ได้ผมแต่ก็หมดสภาพนะผมไปกัดคนอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วผมจริงๆอาจจะกัดได้ผมแต่ว่าเขาก็จะช้าหน่อยผมซอมบี้มาเจอจอนทำไงผมเฮ้ยโอ้โหนะผมโอ้โหฉากตรงนี้มันคล้ายๆกับเบอร์วอร์ซีเลยผมที่มันจะมีกำแพงตรงนี้ผมซอมบี้ตัวสุดท้ายนะผมเฮ้ยชุบซอมบี้ตัวสุดท้ายมาแล้วผมตัวนี้มาเร็วหน่อยนะผมอุ้ยจอนยิงพลาดนะผมเอาไม่เป็นจอนยิงพลาดก็ถูกต้องแล้วนะผมว่ามีซอมบี้มาข้างหลังจอนนะผมไม่นะอย่าโอ้โหจอนแหลกเป็นชิ้นเลยผมพร้อมกับซอมบี้เลยผมโอ้โหทำไมซอมบี้ตัวนี้มันกัดอะไรโหดจังขนาดนี้เลยนะครับผมไม่เหลือมนุษย์แล้วโจมตีเข้าไปเลยนี่โอ้โหกำแพงพังเลยนะผมตอนนี้ฐานทัพก็
เริ่มไม่ปลอดภัยผมต้องมีผู้รอดชีวิตมาช่วยป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับผมต่อไปดีกว่าผมคนนี้เขาชื่อว่าโจนะผมอย่างโจน่าจะเหมาะกับปืนนี้ผมเขาน่าจะเหมาะกับ AK-47 นะผมว่าซอมบี้มาแล้วฮึชุบนี่โอ้โหสงสัยเขาจะโดนสะเก็ดระเบิดจนเขาตายเลยนะผมโอ้โหแต่พูดถึงเขาก็ทำหน้าที่ที่ดีในการป้องกันฐานทัพนะครับผมโอ้โหไปแล้วครับผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งคนนะผมโอ้โหไม่นะผมจะเลือกคนไหนดีที่เขาจะดูแข็งแกร่งนะผมเจอร์รี่ดีกว่าผมเมื่อกี้นี้เพิ่งโดนกับระเบิดไปนะผมนี่เอานี้ให้เจอร์รี่เลยผมปืนฟลินท์ล็อกนะผมโอ้ยไอซอมบี้ทรงพลังตัวนี้มันมาอีกแล้วที่มันเพิ่งฆ่าเจอร์รี่ไปนี่นะที่มันเพิ่งฆ่าจอห์นไปนี่นะเฮ้ยซอมบี้มันมาแล้วผมฮึชุบโอ้เจอรี่เขาก็เป็นคนอะไรที่กล้าเหมือนกันนะครับผมจบตำนานไอซอมบี้ตัวนี้ผมโอ้โหอันนี้มันคืออะไรเนี่ยมันหยิบได้ไหมเนี่ยโอ้หยิบได้ด้วยผมโอ้โหซอมบี้ตัวนี้มันฉลาดมากเลยผมเฮ้ยเขาจะยิงปืนได้แม่นหรือเปล่าผมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหปิดตำนานเจอรี่เลยนะผมโอ้โหเฮ้ยไม่นะเพื่อนของฉันตายแล้วนายทำอย่างนี้ได้ยังไงเฮ้ยบ้าไปแล้วคุยกับซอมบี้โอ้โหตายแล้วเฮ้ยชุบนี่คนนี้หนังเหนียวแล้วผมทำอะไรไม่ได้หรอกก็ผมเฮ้ยโอ้โหได้ได้ไม่ยอมกันใช่ไหมสงสัยเขาจะยอมแล้วล่ะโอ้ยข้าเนี่ยจะเอาตัวชีวิตรอดไปในอพอลิปส์นี้ได้เปล่าโอ้โหแล้วมันก็กำลังมีซอมบี้มาเพิ่มขึ้นนะผมโอ้โหถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี่ยผมเชื่อว่าเหตุการณ์ซอมบี้บุกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดคุมได้มันก็จะดีเลยผมแต่มีความรู้สึกว่าน่าจะคุมไม่ได้นะผมเรายิ่งถ้าเป็นซอมบี้ที่แบบร้ายแรงด้วยผมซอมบี้ที่แบบปีนป่ายได้กระโดดได้แข็งแรงอะไรประมาณนี้นะผมเราวิ่งเรามีเหนื่อยแต่เขาวิ่งเขาไม่เหนื่อยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยดูทีวีดีกว่าดูซิว่าจะมีการช่วยเหลืออะไรเปล่าโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้อะไรก็ไม่รู้สายแต่รายการเดิมๆผมตั้งแต่แรกแล้วโอ้อะไรก็ไม่รู้ว่างทิ้งดีกว่าทีวีเฮ้ยไหนๆข้าอยู่วันนี้ข้าก็ปลอดภัยแล้วด้วยผมคิดว่าเขาเนี่ยจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมในเมื่อข้างล่างนี้มันมีบันไดและข้างบนนี้แน่นอนผมมันก็มีบันไดเหมือนกันนะครับผมมีนาซีซอมบี้มาผมโอ้โหคิดว่าจะทำอะไรฉันได้อะรู้ไหมข้างหลังฉันมีอะไรไปให้เขาหยิบบาซูก้ากันก่อนดีกว่าผมแวบชึบแวบผมเอามายิงเลยผมโอ้โหท่ายิงอะไรเนี่ยเฮ้ย3 2 1สุดยอดไปเลยฮะมันทำอะไรซ้อนไม่ได้หรอกผมเฮ้ยมีอีกตัวนึงยังรอดอยู่นะผมเฮ้ยชุบมาแล้วยิงโอ้โหยิงพลาดอีกไม่นะอีกรอบนึงอีกรอบนึงโอ้โหพลาดรอบสองเฮ้ยชุบไม่พลาดแล้วอ้าวเดี๋ยวนะโอเคสงสัยตัวนี้มันจะตายจริงๆแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมโอ้โหแต่มีความรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะยังไม่ตายนะผมยิงใหม่ดีกว่าผมเฮ้ยอ้าวทางนี้มันยิงโดนอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจระบบฟิสิกส์ในเกมนี้นะผมก็ครับโดยภาครวมนะครับผมมอดนี้ก็จะเป็นมอดที่เพิ่มพวกเพลเยอร์โมเดลอะไรแบบนี้มาครับผมเอาไว้แบบตอนเวลาเราทำหนัง People Background อะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้ผมลองทำเล่นๆดูก่อนนะครับผมไม่ค่อยได้จริงจังอะไรมากครับผมทำทุกอย่างแบบสดๆเลยผมบางทีมันก็อาจจะแบบไม่เป็นไปตามที่ท่านชมต้องการนะครับผมอาจจะแบบไม่ค่อยมันอะไรประมาณนี้โอ้โหอะไรมันระเบิดเนี่ยโอ้อะไรระเบิดตุ้มต้ามไปหมดเลยผมว่าเรามาปิดตำนานไอ้ซอมบี้อโพคาลิปส์นี้กันดีกว่าครับผมฟึ่มครับผมโอ้โห
็จบไปเลยนะครับผมสำหรับฐานซอมบี้อโพคาลิปส์อันนี้นะครับผมก็จบกันไปว่าสำหรับคลิปโอ้โหอะไรเนี่ยจะปิดคลิปก็ไม่ให้ปิด what มาจากไหน อันนี้ผมขนาดเลือกที่ที่มันแบบไม่คิดว่าจะโดนอะไรแล้วนะเนี่ยโอ้โหเอาครับก็ผมหวังว่าครั้งนี้จะไม่โดนอะไรบินผ่านมาแล้วโดนคนแล้วนะครับผมเอาว่าก็จบกันไปว่าสำหรับคลิป People's Playground ในวันนี้นะครับผมถ้าใครอยากให้ผมลองมอดอะไรอีกหรืออยากให้ผมลองอะไรใน People's Playground อีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับก็ขอบคุณที่ดูถึงจุดนี้นะครับผมโอ้โหคนนี้เขาtranscends ขึ้นไปบนอากาศเลยผม transcends ก็คือแบบการเหินบนฟ้าเลยมานี่ผมไม่ใช่การเหินบนฟ้าที่การที่แบบอยู่ดีๆคนลอยขึ้นไปอะไรประมาณนี้ผมหรือว่าแบบการที่วัตถุอะไรก็ได้ลอยขึ้นไปนี่ผมเขาเรียกว่า transcends นะครับผมแวบ